ทนายเดชาครับอยากถามความเห็นของทนายเดชาหน่อยครับเกี่ยวกับกรณีของร้อยเอ็ดธรรมนัสนะครับที่ออกมาประกาศอิสรภาพแล้วก็พร้อมบอกว่าพอแล้วไม่รับใช้แล้วรับใช้มา6ปีแล้วเอาประเด็นนี้ก่อนเลยทนายมองยังไงกับเรื่องนี้พอแล้วนี่หมายความว่าจะไม่รับใช้ลุงป้อมนะแต่ว่าไอ้ตำแหน่งทางการเมืองยังไม่พอหรอกนะครับก็หมายถึงว่าก็มันการอยู่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยหรือการทำงานการเมืองมันเป็นเรื่องสัญญาต่างตอบแทนไม่ใช่เรื่องอุดมการณ์อะไรมากนักหรอกนะลุงป้อมก็ใช้บริการผู้กองนะผู้กองก็ได้ผลประโยชน์ได้ตำแหน่งทางการเมืองมันก็ตอบแทนซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งนะครับลุงป้อมไม่ให้ตำแหน่งทางการเมืองผู้กองก็ไม่อยู่มันก็แค่นั้นไม่มีอะไรซับซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนหรือเถียงกันเรื่องประชาชนไม่มีจะกินหรืออะไรต่างๆมันเป็นเรื่องสมการง่ายๆสำหรับการเมืองไทยครับแล้วโอเคครับแต่ทีนี้เนี่ยแล้วพลังประชารัฐเขาจะเดินกันต่อยังไงในเมื่อตอนนี้เหมือนผู้กองธรรมนัสก็เหมือนเดินโลกคู่ขนานไม่สนใจฟังลุงป้อมเสนอชื่อรัฐมนตรีเนี่ยไปทางเพื่อไทยเองเลยส่วนของลุงป้อมแบบเสนออะไรก็เสนอไปตอนนี้มันเลยกลายเป็นโลกคู่ขนาน2ซีกทีนี้พลังประชารัฐมันจะตอนนี้มันก็ถือว่าแตกแล้วไหมฮะคือเรื่องการเมืองเนี่ยอย่างพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันก็เอาคนมาจากพรรคการเมืองต่างๆมากมายทั้งประชาธิปัตย์เพื่อไทยใครตะใครต่างๆเอามารวมกันในลักษณะที่มันไม่ได้มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ตรงกันคือมันไม่เหมือนกับพรรคประชาชนอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันอุดมการณ์เดียวกันนะเพราะนั้นการที่มันจะเป็นเนื้อเดียวกันมันก็ง่ายแต่พรรคพลังประชารัฐเมื่อสักครู่นี้ผมก็คุยคนในพลังประชารัฐเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นพรรคเดียวกันคนละพวกเข้าใจไหมนะพรรคเดียวกันคนละพวกนะและช่วงหลังนี่ก็จะมีเฉลิมอยู่บำรุงมีวันอยู่บำรุงมีใครแต่ใครเข้ามาเยอะแยะมากมายซึ่งผมเชื่อว่าลุงป้อมแกเนี่ยนะไม่ใช่คนโง่แกเป็นคนฉลาดนะแกเลี้ยงคนแปลกๆไว้เยอะเสือจระเข้อะไรต่างบางคนยังเรียกว่าลุงป้อมเนี่ยเป็นเจ้าของสวนสัตว์หรือเปล่านะเสือสิงห์กระทิงราชเยอะแยะเพราะนั้นคนที่มาอยู่ในพลังประชารัฐเนี่ยก็เพื่อไทยก็มีประชาธิปัตย์พรรคนู้นพรรคนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่มันแข่งแย่งอำนาจกันเนี่ยมันก็แล้วแต่พรรคเพื่อไทยว่าจะเอายังไงนะครับยังไม่มีใครตอบได้ตอนนี้แต่ผมจริงๆอยากถามให้ทนายเดชาวิเคราะห์หน่อยว่าเพราะวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสก็พูดออกมาค่อนข้างจะมั่นใจว่าเพื่อไทยเนี่ยเลือกฝั่งตัวเองแน่พอนักข่าวถามว่าถ้าฝั่งเพื่อไทยเขาเลือกฝั่งลุงป้อมล่ะร้อยเอกธรรมนัสจะว่ายังไงร้อยเอกธรรมนัสเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้คำถามเนี่ยเหมือนถามว่าปลาบินได้หรือเปล่าผมมองว่าคำพูดของผู้กองธรรมนัสเนี่ยก็เป็นการพูดเหมือนคนเล่นไพ่อะนะเหมือนทำนองว่าอะไรว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่านะแต่ผมเชื่อว่าลุงป้อมเนี่ยเป็นคนสลับซับซ้อนนะครับนะผมเชื่อว่าลุงป้อมเนี่ยไม่ใช่หมูนะคนในป่าเนี่ยไม่ใช่หมูนะผ่านการรัฐประหารผ่านอะไรต่างๆนะแล้วก็ดูแลผู้กองมาถึง6ปีนานนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกและอย่างเพื่อไทยก็กลัวลุงป้อมนะคราวที่แล้วเนี่ยสว40สวก็ลูกน้องลุงป้อมก็สอยเศรษฐาล่วงไปแล้วนะครับแล้วยังมีเรืองไกรอีกลูกน้องลุงป้อมคนเก่งๆนักร้องมืออาชีพหลายคนนะดังนั้นแล้วยังมีเฉลิมนะเฉลิมก็เคยดูคดีเรื่องอะไรอ่ะไอสนามกอล์ฟอันพายนะครับมีคนเก่งๆพร้อมที่จะสอยอุ้งอิงให้ล่วงก็ได้นะผมว่าทักษิณต้องคิดหนักนะถ้าจะทะเลาะกับลุงป้อมนะครับนะครับผมว่านะเพราะนั้นเนี่ยยังไม่มีอะไรแน่นอนตอนนี้ถ้าถามผมนะในขณะเดียวกันเนี่ยแหล่งข่าวเมื่อสักครู่นี้ใกล้ชิดประชาธิปัตย์เนี่ยหัวหน้าประชาธิปัตย์มีออกอาการอยากจะเสียบแค่รอเทียบเชิญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นเพื่อไทยนะเป็นอุ้งอิงนะเป็นทักษิณนะผมเลือกประชาธิปัตย์ดีกว่าง่ายสบายใจนะครับได้ประชาธิปัตย์มาอีกเท่าไหร่20กว่าเสียง25หรือเท่าไหร่เนี่ยนะถ้าได้มาปุ๊บเนี่ยผมว่ามันก็ยังเกินครึ่งนะยังดีกว่าที่จะมาเอากลุ่มคุณธรรมนัสกลุ่มลุงป้อมนะผมว่าดีกว่านะนะครับทนายเดชาแทงก็คือเอาประชาธิปัตย์ไปเลยฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยตัดทิ้งเลยให้ไปเป็นฝ่ายค้านครับครับนะครับถ้าถามผมเนี่ยมันง่ายกว่านะครับแต่คณะประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยนะมันมีบาดแผลกันลึกยาวนานในการต่อสู้ทางการเมืองมาเราก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเอาหรือเปล่าแต่ว่าวิธีการง่ายคือเอาประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์เนี่ยเขาพร้อมเสียบอยู่แล้วเขาเรียกว่าพรรค
พร้อมที่จะร่วมรัฐบาลไม่อยากจะเรียกว่าพรรคฝ่ายค้านนะถามผมนะผมว่าแกพร้อมเสียบครับแต่อย่างร้อยเอกธรรมนัสเขาก็มั่นใจนะตอนแรกเขาเหมือนไม่มั่นใจตอนช่วงเช้าแต่พอตอนช่วงบ่ายเขาบอกว่าแต่ตอนแรกเขาบอกตาอยู่รอเสียบแต่ตอนบ่ายเนี่ยบอกว่าไม่มีเสียบแล้วคิดว่าได้เป็นรัฐบาลแน่นอนแล้วก็เผลอๆเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปถึงว่าอาจจะปิดสวิตช์ตระกูลวงสุวรรณทนายเดชามองไงมันเป็นไปได้ไหมผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแล้วอีกอย่างนึงทักษิณถ้าจะทะเลาะกับวงสุวรรณผมว่าก็เสียวอยู่นะไม่ธรรมดานะบารมีเขาเนี่ยนะครับนะเขาจะมีคนทั้งในปปช.ในศาลในอะไรต่างๆก็ยังมีเยอะนะครับคนที่เขาแบบยกมือหรือช่วยเหลือไว้ยังมีเยอะนะครับนะครับงั้นขมวดปมเลยครับว่าคิดว่าครม.อุ๊งอิ๊งเนี่ยรัฐบาลอุ๊งอิ๊งเนี่ยจะตั้งสำเร็จไหมฮะสำเร็จมันสำเร็จอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าอะไรกับระเบิดมันเยอะแล้วก็อุ๊งอิ๊งเนี่ยก็เป็นลูกทักษิณถ้าถามผมนะครับคุณทักษิณเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ลูกตัวเนี่ยมีความเสี่ยงฟังจากคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดที่ผมฟังเนี่ยนะให้กฤษฎีกาเป็นคนไปตีความตรวจสอบให้เรียบร้อยให้เลขาครม.ดูให้เรียบร้อยถ้าไม่ผ่านก็ไม่เอาไม่ว่าจะเป็นใครนะแสดงให้เห็นว่าคุณทักษิณเซฟลูกสาวมากนะครับนะผมคิดว่าไม่น่าจะเหมือนรัฐบาลที่แล้วเพราะนั้นใครที่มีประวัติด่างพร้อยกฤษฎีกาตรวจสอบแล้วเนี่ยมีปัญหาติดคุกติดตารางนะค้ายาบ้าค้าเฮโรอีนนะจ้างวานฆ่าให้ลูกน้องปลอมลายเซ็นไปเรียนหนังสือจนโดนลบชื่อออกจากมหาลัยนะครับแล้วก็บางคนก็อะไรไปบุกรุกสถานที่ราชการประท้วงเนี่ยผมว่านะถ้ากฤษฎีกาไม่ให้ผ่านเลขาครม.ไม่ให้ผ่านนะก็ผมว่าอุ๊งอิ๊งเขาก็คงไม่เอาเพราะว่ามันเสี่ยงในการที่จะต้องถูกตกจากเก้าอี้แล้วติดคุกติดตารางในภายหลังครับแล้วพูดอย่างนี้แล้วตัวคุณอุ๊งอิ๊งเองล่ะฮะคิดว่าจะมีโอกาสโดนเรื่องของจริยธรรมร้ายแรงไหมไม่คุณอุ๊งอิ๊งก็มีความเสี่ยงนะ ตั้งแต่ตอนเข้าจุฬานะฮะเรื่องข้อสอบรั่วอะไรต่างๆนะฮะเรื่องสนามกอล์ฟอัมพายผีใหญ่เนื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับนะผมว่ามาต้องมีคนชิดบินอยู่แล้ว 100% อยู่แล้ว ก็คงจะไม่สงบหรอกเดี๋ยวพอตั้งรัฐบาลเสร็จเดี๋ยวดูเดี๋ยวก็มีเชื่อผมอ่ะนะและยังดิจิตอลวอลเล็ตอีกนะครับงั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตั้งได้แต่อาจจะไปเร็วอย่างที่หลายๆคนวิเคราะห์คุณจตุพรก็ออกมาว่าสิ้นปีไม่เกินปีหน้าไปมองแบบนั้นไหมแต่ที่ผมได้มาเนี่ยได้มานี่ก็ประมาณ2ปีนะครับเพราะว่าก่อนจะยุบสภาหรืออะไรต่างเนี่ยเขาต้องมีสร้างผลงานก่อนแจกเงินแจกทองเศรษฐกิจดีแล้วถึงจะยุบนะแต่ผมว่าไม่น่าถึง3ปีนะครับนะครับว่ารัฐบาลอุ้งอิงจะไปได้รอดแค่ไหนยังไงนะครับต้องติดตามนะครับแล้วท่าทีของคุณทักษิณในวันนี้ฮะก็เหมือนออกมาท้าทายนักลงนักร้องเหมือนกันนะบอกว่าถ้าอยากจะร้องเนี่ยร้องให้ดังๆนะเพราะว่าคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมาครอบงำคุณอุ้งอิงหรือเปล่าแต่คุณทักษิณบอกว่ามาครอบครองมาเป็นลูกสาวมองยังไงฮะท่าทีของคุณทักษิณก็ว่ากันไปแต่ผมว่าคุณทักษิณแกผ่านอะไรมาเยอะนะผ่านคุกผ่านตารางถูกคดีอะไรเยอะแยะมากมายคดีทุจริตคอร์รัปชันนะนอนโรงพยาบาลชั้น14คดีมาตรา112ผมว่าแกก็น่าจะมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะครับนะผมเชื่อเลยว่าแกต้องมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นมากกว่าสมัยเดิมเพราะตอนนี้แกแล้ว75แล้วตอนนี้แกเป็นนายกอายุยังไม่เท่าไหร่นะผมว่าก็ประมาทคุณทักษิณไม่ได้นะ เสือเท่านะอย่าลืมครับ โอเคทิ้งท้ายสุดท้ายก็เห็นทนายเดชาพูดเป็นประเด็นที่ดีก็คือการตั้งรัฐบาลการตั้งครม.ครั้งนี้ก็โอเคแหละมันมีส่วนในการพูดถึงประชาชนน้อยมากเถียงแต่เรื่องการแย่งชิงอำนาจอยากจะฝากอะไรกับรัฐบาลใหม่ในการตั้งครม.ไหมฮะก็ควรจะตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับมาบริหารชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยกระทรวงพวกเนี้ยไม่ควรเอานักการเมืองมาทำนะฮะควรจะเอาเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมด้านพลังงานนะครับหรือว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะรัฐมนตรีคลังเนี่ยเอาคนที่เป็นอย่าไปเอานักการเมืองมานะเอามืออาชีพมา
นะครับก็จะวัดใจดูว่ารัฐบาลทักษิณเนี่ยจะเอาพวกมืออาชีพมาเป็นไหมหรือจะมีลักษณะต่างตอบแทนไอ้นี่เคยช่วยกูไอ้คนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยไปตั้งพวกทนายถุงขนมเนี่ยนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้เห็นหัวประชาชนเลยถ้าคุณเห็นหัวประชาชนนะบ้านเมืองกำลังจะชิบหายแล้วเนี่ยคุณต้องเอาคนเก่งๆมากระทรวงอุตสาหกรรมเอาคนเก่งๆมาเอานักธุรกิจมานะกระทรวงการคลังเอามืออาชีพมานายแบงค์นายธนาคารมานะครับกระทรวงพลังงานเอาผู้เชี่ยวชาญด้านการพลังงานมาจะได้ลดค่าไฟสักทีนึงนะครับนะลดแก้ปัญหาด้านพลังงานด้านเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์เอานักการตลาดนักขายมาไม่ใช่เอาคนแก่ๆเงอะจีนตอนนี้บุกประเทศจนแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับนะทั้งทุนจีนรถจีนโรงแรมจีนไกด์จีนคนงานจีนพอมีคนงานจีนโรงงานจีนตอนนี้ติดป้ายภาษาจีนรับคนงานต่างด้าวคนไทยไม่รับแล้วครับเพราะนั้นก็อยากให้เอามืออาชีพเข้ามาบริหารชาติบ้านเมืองหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าว Easy News Easy ยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทำได้หมดเลยนะครับเป็นมัมนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับดูสภาพของเนื้อมัมนะครับ360กรัมบวกๆนะครับ199บาทสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทำมาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือมัมนะฮะกินเป็นไหมฮะมัมดูนะครับน้ำหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนำเลยนะฮะมัมทีนี้มาต่อกันที่ไส้อั่วอันนี้ขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมี2แบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ดราคา220บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกรัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อั่วในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจี่จะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะนะไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเน้นๆ นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทำมาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีซมานะใส่ช่องฟรีซมานะครับมาต่อกันที่โอ้โหอันนี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีซแหนมยุคนครับชุดละ150บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามา1ชุดเนี่ยจะมีถึง10ชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับนะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากำลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสำเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวนจากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่เข้าไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา 3-4 ปีนะครับตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนมยุคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติกินมาหลายปีแล้วนะครับกดสั่งซื้อได้ลิงก์ไลน์ครับ150บาทและที่สำคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทำข่าวไง
นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายค่ารถค่าน้ำมันโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่ภาษีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องหารายได้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทำมาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทำมาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทำมาหากินแบบนี้แหละอาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาท2บาทเพราะนั้นเนี่ยคือเป็นองค์กรข่าวไง Easy ยุคน Easy New เนี่ยมีทีมงานหัวเป็น10กว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฝ่านะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์เป็นของตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรนะหาเงินเข้าองค์กรเนี่ยเงินนักการเมืองการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาดูอันนี้หม่ำโหสวยงามมากหม่ำจากอีสานเลยนะฮะจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360กรัมบวกไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ